สวัสดีทุกคนด้วยนะผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oli Channel นะครับวันนี้มารับโหลดงานกับมะม่วงนะครับที่บริษัทอเมริกันไลน์นะครับวันนี้เรามาโหลดเป็นรถเครนนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่หัน35 ตันครับ35 ตันนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชายแอนนะครับทางตอนใต้ของไวโอมิงนะเราจะวิ่งงานในระยะทาง174 ไมล์นะครับไปที่เดนเวอร์นะครับที่บริษัทเดนเวอร์แอร์คาร์โก้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมออกเดินทางกันได้เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคผมให้พี่อ่านนำด้วยนะได้ก็วันนี้ผมมาลองรถใหม่นะฮะให้นเพะื่ครอันบได้ใหดมู่ด้ยวัยนนคะรัคบรับทแีนะหนกแำปรถดหน่อศยครูับนย์นะ Next Gen T680ครับเป็โอนเคครับตผัมวใหม่ที่เขาเพิ่งเอาเข้ามาใน SCS ในเกมนะครับอันนีก้็จะเป็นของตระกูลเคนเวิร์ดนะครับใช่ KW ครับ T680ผมเป็นPW นะครับผมป่ะไปออกเดินทางกันนิ้วครับยอโต้ด้วยได้สมกับที่เป็นรถใหม่หน่อยนี่ครับของที่เราต้องไปส่งนะครับเป็นเครนโอเคผมขับตามไปเลยออกมาเลี้ยวซ้ายนะครับอู้กระเทือนกระเทือนไปถึงห้องผู้โดยสารที่ไปจริงจริงข้างนอกเลยใช่ไหมใช่รถว่างฮะมาได้เลยแต่นี้ยังเบากว่างานที่แล้วนะงานที่แล้วนี่หนักที่โป่งนะงานที่แล้วเท่าไหร่นะครับที่ผลนี่นะครับอะไรนะรถเจาะเฉพาะงานเดียวก็เฉพาะตัวรถเจาะเดียวก็43 ตันแล้วทางรถไฟนะครับเบาๆด้วยเดี๋ยวหัวโยกขึ้นแรง เจอทางฝุเพ่นลองีกโยกเพราะนี่ใช่ไหมอ้นเพลงเบมัานๆเเรล้ายใจใช่อู้ยรถไฟอันนี้รอนิดนึงนะพอดูรถนะนะรับแซบครับเย้มาเลยตรงเลยเส้นทางเข้าบริษัทนี้แย่มากเลยนะเราเป็นบริษัทน่าจะเป็นบริษัทซ่อมพวกเครื่องจักรที่ผมเดินเดินดูมันแบบมีพวกอะไรเครื่องจักรพวกอะไรมีเทียบเลยนี่ครับจุดเด่นของเมืองชายแอนนะครับถังขยะจะอยู่ตรงถนนนะ ให้เขาใช้รถเก็บขยะอัตโนมัตินี่นะแล้วใช่ใช่มใชา่ถึงก็นี่เลยยกเขขาึ้นจะเรทู้ด้วยนะว่าแใลคร้วเมไปาเมาใครเมาไม่เมานะให้เราเลี้ยวซ้ายนี้เบรกไฟแดงไฟแดงรับทราบครับผมคือผมจะขวางถนนเขาไม่เนี่ยเดี๋ยวผมเว้นไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมาเลยเดี๋ยวก็เขียวแล้ว เดี๋ยวก็เขียนวี่เรแาล้นวิสัยคนไทยมาใช้ในอเมริกาไม่ได้ดิเขาไมพ่ี่มจา๋าเขาอยู่ทางขวามือเห็นไหมเนี่ยเราเป็นรถยาวพิเศษเขาต้องรู้ว่าเราขนของหนักมาผมเดินหน้าให้หน่อยจะได้พ้นเราไปเขียวกันนะครับรับทราบครับผมไฟเขียวจอไฟเขียวแฟนต้าอืมอ๋อไม่ใช่อ่ะนั่นน้ำส้มอันนั้นน้ำอัดลมนะเขียวแล้วมาเฮ้ยยอดยานรีบหักเลี้ยวนะมันมีเกาะกลางเล็กๆอยู่นะเผื่อนิดนึงเผื่อไม่ทันครับพี่เอ้าอะไรเดี๋ยวรอติดไปไปทางเขียวทางเลี้ยวมันให้แป๊บเดียวเองไม่เหมือนทางตรงทางตรงนานอยู่คุณออกไปปุ๊บมันก็เหลืองเลยใช่ให้ก็แล้วมันพ่วงยาวด้วยอันเนี้ยถ้าเป็นพ่วงธรรมดานี่ได้ประมาณ2,000ไม่
กล้าเสี่ยงเลยผมกลัวแบบเหยียบแล้วมันไม่ไปโดนปรับตังค์700ไม่คุ้มนะครับรอเลี้ยวเลน2ตรงนี้เลนไม่น่าคนรอเหนื่อยดินานใช่ไหมใช่นานมากครับจอดรอบนไฮเวย์ได้ๆครับอื่นเลยขึ้นไฮเวย์ขอคุณเครื่องเท่าไหร่นะ480 185แรงม้าแรงแมว แรงแมวงั้นเหรอโอ้โล่งมากถนนทางตรงเป็นม้าทางขึ้นเป็นทางขึ้นเป็นแมวใช่เรื่อยๆรอผมเปิดไฟเลี้ยวรอตั้งแต่100เมตรเลยเนี่ยไฟแดงไงอีเลี้ยวขึ้นนี้นี่ไงเป็นขึ้นไฮเวย์อ่ะตีโค้งแบบกว้างจัดๆเราจะใช้สูตรเดิมในการขึ้นเนินนะครับทะแยงไปทะแยงซ้ายทะแยงขวาขับอยู่30ไมล์รอครับเนี่ยผมขับ25ไมล์ตามครับโอเคน่าจะทันกันที่ส่งงานนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสักครู่นะครับกำลังจะขึ้นในที่อีกแล้วเนี่ยใช้สปีดขึ้นในเลยก็เนี่ยต้องปีนขึ้นไปต้องไต่ขึ้นไปกันเนี่ยเร็วโอ้โหแล้วมันโค้งอยู่บนขวาเลยนะเออเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับเปิดแผนที่เมื่อกี้โค้งยูเทิร์นเลยอ่ะโค้งแบบวนเลยไม่ใช่ยูเทิร์นเกินยูเทิร์นอีกส่งมาส่งมาถ้ายูไม่เทิร์นไปจะมูฟออนแล้วนะจะต้องออกไปทางขวานะครับทุกคนบอสคอลลินโอ้มาไม่เบาให้ผมเลยพี่เหยียบส่งมาเลยเห็นไฟเลี้ยวปุ๊บเหยียบส่งเลยผมจะแซงพี่ก็แรงทันทีเนี่ยเออตำรวจมาจ่อท้ายอีกไม่ได้กินผมหรอกออกไปแล้วไม่ได้กินผมหรอกพี่โอ้ผมเจอเทสลาโมเดล Y ผมขับแบบระมัดระวังตัวทันเลยใช่ไหมอยู่หลังคุณนะพยายามเหยียบแล้วแต่มันได้แค่นี้ความในใจสินะเหยียบจนสุดคันลิ่งแล้วเหยียบจนสุดคันเร่งแล้วสุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนนี่ไม่ใช่ให้เบาหน่อย AI มา AI นำถอยพี่ครับชนเรามันก็พังอ่ะรถเราหนาขนาดนี้เนี่ยมันมาจริงจริงด้วยเนี่ยปากจริงใช่ไหมจะเป็นอะไรไหมอยากได้สักแผลไหมหนุ่มทำเลยสงสารเราสงสารชีวิตเราเดี๋ยวมันทินผมเดี๋ยวเราจะไม่มีงานให้วิ่งแล้วมันทินผม
ลืมเลยยังวะเลยถิ่นตัวเองไปแล้วนี่วะมาแล้วความเร็วเริ่มมาแล้ว50ไมล์แล้วไปไปชิวๆเฮ้ยตรงนี้ที่เราผ่านนี่ที่เป็นลูกประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนน่ะและอีกฝั่งนึงเป็นใครไม่รู้อ่ะนะใช่วันก่อนที่เรามาวิ่งครับอ๋อที่มันเป็นวงเวียน2อันแล้วนะใช่ๆวงเวียน2อันเราก็วิ่งวนอยู่แถวนี้แหละหากินอยู่แถวนี้แหละผมต้องไปหากินแถวโคโลราโดบ้างแล้วเฮ้ยผมว่าจะชวนวิ่งงานตู้เย็นอยู่เนี่ยมีอะไรเด็ดครับตู้เย็นเอ้าเราก็เล่นมันงานมันเยอะดีนี่มันสากลมันโอเคโอเคพวกมันกดได้หลายแบบแบบว่าไอ้นี่ใช่ไหมแบบหมูเถื่อนอะไรงี้เปล่าเออใช่นี่ไม่ใช่ส่งไปที่เมืองไทยอะไรเงี้ยงานตู้เย็นมันไปเมืองไหนก็มีงานมีสบายผมซื้อตู้ได้แล้วนะผมมีตังค์คุณต้องชวนผมเร็วๆนะไม่งั้นผมจะหมดไปกับรถคันใหม่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราซื้อมาวิ่งกันเลยเดี๋ยวเพิ่งนี่เดี๋ยวเพิ่งไปซื้อรถ166ไมล์เลยแล้วเนี่ยวิ่งไปได้ไงนึกว่าจะวิ่งไม่ถึงเฮ้ยอุบัติเหตุเหรอเออเป็นลูกอ้ามหัวงออยู่นั่นอาการเป็นยังไงนี่น่าจะเมาน้ำท่อมเบรกชะลอทำไมเนี่ยโอ้ยรถเข้าด่านอ้นเบรกโอเคโอเคครับมันเหมือนจะมีด่านอยู่ข้างหน้านั่นไงโดนจริงด้วยโดนสมพงกระดานจริงอ่ะเป็นไรครับผมก็โดนนะออกขวานี่ละไอ้คันหน้าไม่ได้แบกอะไรมายังโดนอีกนะเป็นหางเปล่าเลยคันหน้าที่จะโดนอีกอะเรียกเขาไปช่างทำไมวะหางเปล่าไม่น่าเกินนะเบรกนะฮะเราตาช่างยายไม่อยู่ก็เลยต้องเป็นตาช่างแทนอ๋อนี่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อะไปช่างน้ำหนักไม่ใช่ให้คุณตามาช่างแต่ตาเขาช่างแล้วเขาได้เท่าไหร่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวดูพอดีเลยเราจะได้รู้ด้วยว่าเราโอ้โห58ตันรวมหัวรวมหางรวมงานของผมนะดูของคนมาเท่าไหร่คนเท่าไหร่28,000โอ้โหมันไปเปลี่ยนเป็นตันไปมันเล่นเป็นปอนด์นึกว่าโอ้โหเป็นแสนเลยตายแล้วซื้อเค้กได้กี่ก้อนเนี่ยหลายปอนด์เหลือเกินอะไรอยู่ข้างบนนกเหรอไหนอ่ะโอ้มีอุบัติเหตุมันออกซ้ายมีนกบินผ่านด้วยครับฝูงนกอพยพออกซ้ายมานะชะลอนะรถมันเบรกผมตามคุณอยู่พอสมควรเลยมันชนไงวะตู้นี่ตู้ยู่เลยซ้ายเลยเดนนั้นติดมันชนกันในตู้มันสองพ่วงชนอะไรมาหรือนั่นแหละเจ้าชนอะไรมาอย่างนั้นท้ายอ
ินเนอร์เนี่ยโอ้โหผมก็อยู่ชนตูดเหยียบไม่ขึ้นเลยขึ้นเนินอันนี้ผมจะเหยียบไม่ขึ้นแล้วข้างหลังลูกนะครับซิกแซกเป็นงูก็ได้นะเกียร์ไม่ได้มันจะอืดๆไปรับเกียร์ต่ำไหมฮะใช้เกียร์ต่ำโอ้มีเกียร์ก้มลงไปไม่ใช่ ไม่ใช่กันนั้นอีตายสิแล้วนี่แรงแล้วนี่ตามผมไม่ทันแล้วคุณน่ะมันยังทิ้งห่างเลยไหมผมเบรกให้คุณเนี่ยแหละมาเลยมาเลยผมใช้ซีเควนเชียลแทนละตอนนี้ไล่เกียร์เพราะทำไมอยู่ดีเครื่องผมตกนี้อ่ะยีเล่นยังไม่กระตุกเลยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนะครับกระตุกนี่ไม่ใช่ผมเจอแรงตบซับปัดหน้าปัดหลังอ่ะเอาหางตบมาเลยเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาเอาหางตบมาคันขาวที่กำลังแซงไปทางซ้ายคุณอ่ะอยากโดนหางผมใช่ไหมไม่รู้อะไรซะแล้วไอ้นี่เราต้องออกขวาคิดขวาธนาคารทวงตังค์ธนาคารโทรมาทวงตังค์แล้วคิดขวาแล้วก็ซ้ายไว้นะชิดขวาแล้วก็ชิดซ้ายขวาและซ้ายเลยนะมันมีบารีเออร์กั้นตรงกลางระวังชนโอเคโอเคโอเครวบเลนหรือเปล่าอ๋อมันทำหลายทางเราอยู่เลนนี้แหละได้โอเคเยี่ยมเลยครับโฟร์แมน3คนยืนคุยกันโดยไร้ซึ่งคนงานเยี่ยมเที่ยงมาเที่ยงมาเที่ยงเที่ยงแล้วเที่ยงนี่บ่ายนี่บ่ายแล้วนะไอ้ GPS มันเล่นเอ้ยต้องออกขวาออกขวานึกว่า GPS มันหลอกผมงงอยู่เว้ยใช่ทางนี้บอกว่าบางที GPS มันชอบให้ผมแบบออกทางหลักไปแล้วก็มุกเข้ามาใหม่ผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อมันหลังๆต้องดูดีๆแต่พอดูๆแต่พอดูดีๆแล้วก็หลงแล้วฮะมันบอกเราจริงๆไม่เชื่อกูอะไรเงี้ยหรอ
ฟ้าใสเนี่ยพี่เข้าได้เลยผมบังอยู่โอเคกลัวรถที่มันมาเอ้ยโค้งหนักลงชะลอนะครับครับครับนี่ไงทุกคนเดนเวอร์ไปเทอร์มินอลออกขวาตรงนี้ชะลอด้วยตรงไปเจอไฟแดงขวาครับนู่นครับเป้าหมายเราคือสนามบินนะข้างหน้านู่นเลยน่าจะเลี้ยวขวาผ่านตลอดนะซ้ายไปหน่อยหรือเปล่าวะก็น่าจะใช่เพราะว่าเราเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายเลยใช่ไหมแต่ตลอดใช่ๆผ่านตลอดมาได้เลยโอ้โหแล้วพอเลี้ยวซ้ายใช่เผื่อหน่อยนะมีรถอยู่ในแยกนะเผื่อแบบเยอะๆเลยเออคันนี้เขารู้งานไว้เขาจอดห่างไว้คือมันกลัวหน้ามันบุบแสดงว่าเคยบุบมาแล้วสินะรู้งานจอดให้เราเว้นให้เราเลี้ยวพ้นมันให้เราเอาวันนี้ขึ้นเครื่องบินคงจะไม่ไหวนะไหวครับโอ้โหแบกไปก่อนไหมให้ขึ้นเรือยังกุมขมับเลยเอ้าจริงๆเราต้องอยู่ในเรือนี่มันเลนเลี้ยวก็วิ่งมาเฉยตรงนี้มีที่ให้เช็คเราต้องเลี้ยวนี่แล้วครับต้องเลี้ยวเลนสองไม่งั้นเดี๋ยวไม่พ้นคุณไปเบียดรถ AI นะผมเห็นในกระจกหลังรอก่อนนะ AI ผมให้รถจอดเลยเว้ยผมไม่มีกดส่งมาเลยบังคับจอดเลยห้ามเลือกเหรอใช่อันนี้ปกติมันไม่น่าจะให้เลือกอีกแล้วไม่มีแบบง่ายด้วยนะให้วิ่งเข้าไปจอดแนวตรงเนี่ยมาถึงที่แล้วครับทุกคนสนามบินเดนเวอร์โอ้เป๊ะจะขอพวงออกแป๊บนึงเรียบร้อยฮับแอนด์อเวย์อ๋อได้เหมือนกับส่งที่สนามบินเราจะได้ปลดล็อกไปนี่แบบเฟสฮับแอนด์อเวย์ชาเลนจ์ของเกมเรียบร้อยโบกหน้าไปดันในคันนี้สัญญาณเตือนจะดังเดี๋ยวจอดฝั่งทางอยู่นะโอเคเพื่อนก็เกเรจังเลยตอนเปิดคลิปอ้นเปิดไปแล้วนะครับตอนปิดเดี๋ยวผมปิดให้ละกันก็เรามาส่งงานที่เดนเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การขับของเราสองคนก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้เราสองคนลงคลิปกันบ่อยนะผมลงทุกวันนะครับ9โมงนะจะได้ดูกันไม่เบื่อนะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ